สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Boss Boy Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซ้อนสองสำนักถังเลิศพบจบแดน EP 41จ้าหลังจากเละตุ้มเปเละตุ้มเปไปแล้วนะคะฉันชอบมากเพราะว่าเต้นหนันมากแต่แบบเดียวแต่ว่าตายเร็วมากนะคะออกสนามไวมาก41ตัวจริงเริ่มกลับมาแล้วเริ่มคัมแบ็กแล้วหนึ่งจริงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าการต่อสู้เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากทัวร์นาเมนต์นี้มันยาวนานมากแล้วจะยังไงต่อมันจะจบลงไหนเพราะว่าเรายังไม่เคยบักกับสุริยจันทรานะใช่ก็คือมองกันมานานมองกันมานานดูกันมานานและไปดูกันดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for member จ้าและมีปุ่ม super thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณเมเจอร์ EDTV ด้วยครับไปดูกันเลยจ้าตอนที่41ไม่มีจริงเราจะต้องไปพอรุ่นพี่หลิงกลับมาก็ผ่านเข้ารอบชิงได้สบายๆแต่พี่เจียวพอพี่ได้ย่างเหมือนก็หายดีแล้วกินด้วยหิวเข้าเลยอดกระดานขยักกินเลยนะคะแทนที่พี่หนาจะไม่ได้เห็นความกล้าของข้าแล้วระวังเสียงดังนะครับพี่เจียวใช่โอ้ยก็ใส่แข็งมาข้าหวังตรงแล้วก็เจียวเซียวระดับข้อหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้ข้าระดับ28หวังตรงระดับ32เจียวเซียวบรรลุไปถึงระดับ30อีกแค่วงแหวนเดียวจะเป็นอัครอาจารย์วิญญาณจะเป็นอัครอาจารย์ถ้าเราเข้าชิงชนะเลิศออกแล้ว16กลุ่มที่เข้ารอบแบบเป็น8กลุ่มเป็นคู่แข่งเก่าโรงเรียนอันดับหนึ่งของโต้หลิงโรงเรียนราชวงศ์โต้หลิงโต้หลิงตัวจริงของโรงเรียนโต้หลิงมีราชา5คนปรมาจารย์2คนโหดมากรูปแบบแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันในรอบชิงนี้จะมีทั้งการต่อสู้แบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัวโต้หลิงโค้ชหนูเชียร์ที่เปลี่ยนรูปแบบนี่กับครับจะได้ขายบัตรเยอะๆสินะ คุณฝั่งเรายังไม่เต็มร้อยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับการแข่งในรอบนี้จู่คือชิงหย่าจากสนามฟุตบอลซิงกุ่นแค่จากโรงเรียนสื่อไลคือต้องรบกวนแล้วค่ะคืนนี้ทางเราได้จัดงานประมูลระดับสูงขึ้นเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานเสด็จพี่บอกให้มาทำอะไรตามแผนนั่นเราก็กำลังอยากได้อาวุธวิญญาณตัวนี้ขอบคุณเราจะไปให้ตรงเวลาค่ะท้าให้กับตา 1,560,000 ครั้งที่3เป็นประมูลยินดีกับท่านนี้ด้วยประมูลได้อาวุธวิญญาณเสร็จวัชิตระดับหนาดาบกับวิญญาณเป็นนักอาหารการอาวุธวิญญาณนี้เข้ากับกระดูกวิญญาณของพยัคฆ์อาหารการหนึ่งปีบอกเป็นอาวุธของข้าแต่นึกไม่ถึงจริงๆว่าองค์หญิงจิ๋วๆจะดำเนินการประมูลเองราคาสินค้าคล้ายๆการประมูลมีอะไรมากคงเกินคาดแน่รวมกระสุนปืนใหญ่นำวิถีระดับ62ลูกที่ประมูลไปงบในการประมูลของเราอาจารย์โจดาบฝึกวิญญาณพยัคฆ์อาหารการข้าจ่ายเองดีกว่าข้าเป็นบุตรในยุคพยัคฆ์ขาวถือว่าเป็นเจ้าบ้านด้วยตอนนี้ข้าจะเรียนจบแล้วถ้าข้าใช้เงินโรงเรียนจะดูไม่เหมาะพบกับสินค้าชิ้นต่อไปต้องเวอร์แน่นอนโอ้ยกอดน้ำแข็งนั่นเลยใช่ไหมดูเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้ยบ้าเอ้ยทำไมดูปลุกเขาข้าเป็นอะไรนั่นเป็นกระดูกวิญญาณเผาข้าก็ถูกวิญญาณแขนซ้ายมีอายุ 50,000 ปีแต่ว่าพลังเทียบได้กับระดับอายุแสนปีเพราะเนื่องจากมันปอกตกเหงมันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายจากแดนหนึ่งอุณหภูมิยิ่งต่ำน้ำแข็งก็ยิ่งแข็งแกร่งและน่ากลัวด้วยเผาของมันปอกตกเหงมันมีท่าไม้เขาให้จับตามองเอาไว้เขาอาจจะรู้อะไรก็ได้ใช่มีทักษะวิญญาณที่ทรงพลังระเบิดน้ำแข็งสร้างการโจมตีแห่งหายนะแก่นักล่าได้มิแต่ราชพินันนาพรหมยุทธ์ถึงจะกำราบได้ปิงปิงรอก่อนข้ามีวิธีเพชรผู้มีเกียรติจะเริ่มเปิดการประมูลกระดูกวิญญาณฝ่ายน้ำแข็งนี่ดูได้พอไม่ได้เราจะต้องชิงมาให้ได้ขี่ห้องลุยเฉินใครจะเอาอาจารย์โจช่วยติดต่อผู้ดูแลในนามโรงเรียนได้หรือเปล่า
โอ้ยได้ครับองค์หญิงเสด็จเจ้าว่าสินค้าเริ่มมีปัญหามีหลักฐานหลักฐานก็คือวิญญาณยุทธนางกล่องหยกเย็นมาดูไม่มีปัญหาแต่เป็นผู้ดูซักดูนี่ร่างกายและวิญญาณพุทธต่างระดับกับแบงกองโยกเหมันย่อมดูดซับไว้สำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจของเขามันเรื่องนี้ข้าตัดสินใจไม่ได้ก็รอสักครู่ทหารเสด็จพี่เหรออุ้ยฝ่าบาทเสด็จไม่ต้องมากพิธีองค์หญิงเล่าทุกอย่างให้ข้าฟังแล้วในเมื่อกระดูกวิญญาณกำหนดเจ้าของไว้แล้วงั้นก็ใช้เป็นรางวัลในการแข่งขันแล้วกันส่วนน้องชายจะได้เป็นไปหรือไม่ก็อยู่ที่ฝีมือแล้วสินค้าประมูลเดิมพันเลยเรื่องประเด็นแค่วิศวกรระดับ9เป็นผู้ทราบสามารถผนึกเวลาและมิติได้อย่างทรงพลังผนึกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างได้การศึกษาองค์ประกอบอาวุธระดับ9อย่างชัดเจนจะช่วยสาขาวิญญาณได้อย่างไร้ขีดจำกัดตาใหญ่กินปลาเล็กอายุที่ยังสร้างสรรค์จริงๆหากว่าแต่วิญญาณยังไม่พัฒนามีหวังพัฒนาหากมนุษย์บีบคั้นเกินไปสัตว์วิญญาณก็ต้องหันมาสู้มีแต่สุริยันจันทราที่สร้างอาวุธวิญญาณระดับ9ได้เพื่อนเป็นเทพเป็นสุดยอดอาวุธวิญญาณระดับก้าดูเหมือนจะขวัญเรียนจังหวะมีต้อยทุกท่านเข้าใจผิดแล้วเพื่อนเป็นเทพไม่ใช่ของประมูลแต่เป็นเพียงภาชนะบรรจุของประมูลเท่านั้นสินค้าประมูลชิ้นสุดท้ายเป็นสมบัติหายากยิ่งนักโดยออกสัตว์วิญญาณแสนปีหายากกับมันก็จะมีกระดูกวิญญาณและวงแหวนแสนปีเป็นผู้มีวิญญาณยุคสูงสุดยอมเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดกระบวนการสร้างตัวเป็นมนุษย์ของสัตว์แสนปีถูกบังคับให้หยุดจึงทิ้งตัวอ่อนไว้ใช่ไหมคนที่ทำเรื่องเช่นนี้ได้ต้องแข็งแกร่งและโหดมากก็เลยต้องมีเครื่องผลิตเอาไว้ไม่เป็นไรสัตว์วิญญาณแสนปีจะหนีออกมาแล้วกลิ่นอายของเครื่องผลิตเทพทำไมมันถึงคุ้นคุ้นหากว่าถูกกันหนึ่งแม้ราชกิณนาถูกอีกยุคใช้เวลา10 ล้านปีก็ยากจะหลุดจากนี่คือความสามารถของเครื่องผลิตเทพสมบัติระดับ9ก็มีเครื่องผลิตเทพก็ฝึกฝนให้อยู่ในสภาพอย่างสมบูรณ์จากนั้นดูซับตัวอ่อนซับวิญญาณแสนจะเพิ่มคุณสมบัติได้มหาศาลขอเปิดการประมูลเครื่องผลิตเทพได้นะบัดนี้ราคาเริ่มต้น100 ล้านเหรียญพุ่งทองโห103 ล้าน110 ล้านคนสู้มาก130 ล้าน140 ล้านผมรู้สึกว่าใครจะกล้าแย่ง150 ล้าน150 ล้านครั้งที่1 150 ล้านครั้งที่2ไม่ใช่สิ่งที่จะออกมาได้จริงๆ150 ล้านครั้งที่3เครื่องผลิตเทพเป็นประมูลว้าวจักรพรรดิสุริยันจันทราจะฉกมันซะได้คนน่ารำคาญเสียวของฉันศัตรูทุสกาลของเราช่างมันเถอะที่สำคัญตอนนี้คือต้องชนะให้ได้ไปกลับไปฝึกกันต้องสู้นะครับทุกคนติดเบ็ดแล้วสินะข้าจะส่งอาวุธที่พวกเขานำมาแลกเปลี่ยนส่งไปที่ศูนย์วิจัยแต่ว่าพวกแข็งแกร่งแต่ละที่คงไม่ปล่อยเราได้โดยเฉยแน่ใน10 ปีสุริยันจันทราต้องเคลื่อนไหวแน่นอนเราต้องใช้กลยุทธ์นี้ไล่เสือขึ้นเหนือฝาป่าเพื่อถ่วงเวลาแล้วเร่งสร้างฝ่ายเราให้แข็งแกร่งทำไมนะเขามาดูเขาดูมีแผนการจริงฝั่งอาวุธได้ไปคือเขาจะเอาไปศึกษาแล้วมันจะมีผลต่อเขาสนับถังเรื่องพบจบแดนจำไว้พวกเจ้าไม่ต้องทุ่มสุดกำลังมาเสือเขาเจ้าห้ามใช้ทักษะที่6ส่วนใต้ย่อมหลงรักษาพลังเอาไว้เพื่อใช้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเพราะนั้นให้ใช้ดาบตุกวิญญาณพยัคฆ์อาหารกลาง
ใช้ทักษะอีห้าก็น่าจะพอทำไมต้องใช้ดาบด้วยวิญญาณยึดไผ่สีม่วงของปูสีเจี้ยนควบคุมได้วิญญาณยึดนี้ต้องคู่กับเขียนคนวิญญาจารย์พลังจิตซึ่งมักสร้างรูปแบบที่ยากจะคาดเดาพร้อมสร้างค่ายกลที่แข็งแกร่งเพื่อผลักพลังวิญญาณเพราะงั้นต้องเก็บพลังไว้ปิดศึกโดยเร็วมาเสียบเขาเจ้ากับต้าย่ำหึงต้องจำคำพูดข้าให้ดีโรงเรียนวิญญาจารย์สื่อไหลเพื่อปัญหาโรงเรียนวิศวกรวิญญาณราชวงศ์เก้าหลิงเริ่มการแข่งขันตั้งกอดส่วนเป็นเจ้าหลิงที่เวลาชาววิญญาณ5คนพอเริ่มปุ๊บก็สร้างประการป้องกันต้องมีการโจมตีที่ใช้เวลาในการเตรียมตัวเนี่ยเราจะให้เวลาพวกนั้นไม่ได้นะวิฮอปมันจิตตัวจับได้แบ่งปันเขาทำงานแบบหลอมพลังหลอมพลังอะไรบางอย่างเหมือนจะประกอบอาวุธเลยจริงจริงด้วยลงมือเลนหมิงสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหลับชานะจ๊ะโอ้ยเขาเล่นเล็งเอาไว้แล้วเหมือนกันข้าต้องเตรียมมาเหมือนกันเหมือนหมิงสับเปลี่ยนได้เหรอผู้เจ้าจัดการผู้ตุ้ยเจี๊ยบไปบ้านพี่ไผ่หล่อที่สี่ขัดคนไผ่พวกโบนตานี่คืออาจารย์ก็คิดเอาไว้แล้วขอจะเล่าใช่แค่ผมจอดเนี่ยสร้างหลอกลวงกับโบนตาโอ้โหให้เดินเกมจบไวไม่สมุนตาเจ้าลงมือแล้วมาเสียวเขาชอบเล่นซ่อนแอบไม่ใช่ซ่อนแอบคนอื่นทำตามแผนเดิมไว้โอ้ประกอบอาวุธจริงเราไม่เห็นเป้าหมายแล้วรู้สึกยังไงเล่นแบบนี้สนุกไหมท่าทางตอนเจ้าโมโหเนี่ยน่ารักชะมัดเลยเมื่อพลังเขาคอมโบกันดีเนาะจริงปากไผ่กับพลังจิตเออน่าชื่นใจเลยเนาะต้องรับหมายพูดจบโหไม่มีทางหลบได้เลยวิวิทะลุเลยไม่ต้องหลบโอ้ยมองทะลุหมอกไม่ได้โอ้ยขาวคุกกายะยักษ์ขาวปีศาจจำเลิกยักษ์ขาวสุวรรณจำเลิกเช่นเสียสละจริงๆโอ้ย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 ทีนี้จะป้องกันได้สักกี่ครั้งวายตอนนี้สื่อหลายเครื่องกำลังตกที่รักลำบากค่ะไอ้คณะรักคือรักลำบากโรงเรียนได้ชลุมเก้าหลิงกำลังรุกคืบหนักยิ่งกว่าเดิมไม่รู้ว่าด้านหลังโล่ใหญ่พวกนี้วางแผนสังหารเอาไว้ยังไงใคร
ยักษ์ขาวในปีศาจของตระกูลใต้โดนตีเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดดาวสุดวิญญาณพระเล็กอ่างจอมเป็นอาวุธระดับแฟนขอโทษทีนะปกติข้าไปเล่นบทโหดหรอกแต่บังเอิญเป็นการลงสนามแรกของข้าจึงจำเป็นต้องลงดาบยังไงต่ออาวุธมันต่อแล้วโอ้ยนี่มีพลังทำลายกองทัพได้เลยนะโอ้นี่เป็นแผนสังหารลับของพวกเขาหมอกเราไปถึงเป้าหมายแล้วพี่เสี่ยวเขาเดี๋ยวขอบใจสะสมพลังงานเจ็ดพี่เสี่ยวเขายาหอมพลายแม่ค่ะกินได้ว้ายทำลายก่อนต่อมาตั้งนานว้าขอแตกกูสาบก่อนตั้งนานเร็วเอ้ยพวกเจ้าจะต้องชดใช้ผลเจ้ากับพญาของหยุดนะพวกเจ้าชนะแล้วมาเจอเขาลงมาโอ้ยทำไมมันสั้นจังเลยทุกคนจบคางมากโอ้โหก็คือพอสอได้ลงสนามแล้วพอสอเขาต้องแต่ว่าเขาอะเหมือนกับเป็นการลงสนามแบบนี้ครั้งแรกของเขาใช่ไหมการควบคุมอะไรบางอย่างของเขาคือเข้าใจแหละว่าเวลาที่แข่งขันมันจะต้องมีอารมณ์มีแบบอะไรอะดรีนาลีนในการหลั่งแล้วแบบพอแบบตอนนี้มันแบบฮึกเหิมอะแต่เขาจะต้องรู้จักที่จะควบคุมยับยั้งอยู่เพราะว่าตัวละครหมาเสี่ยวถงเนี่ยใช่ไหมหมาเสี่ยวเถาถงอะไรวะหมาเสี่ยวเถาเนี่ยเขาแบบอาจจะแบบควบคุมยังไม่ค่อยเก่งมากเราจะเห็นว่าเขาพลังเขามักจะระเบิดตัวละเนี่ยก็ต้องแบบว่าคอยควบคุมใช่แต่อันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะอีกฝั่งนึงเขายอมแพ้แล้วก็คือมันน่าจะจบแต่ว่าคุณพี่รู้สึกว่าเห็นเพื่อนบาดเจ็บหนักรู้สึกยอมไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะอาจารย์จะห้ามทันหรือเขาจะห้ามทันหรือเปล่าใช่มันต้องมีการห้ามจิตห้ามใจนิดนึงแต่ว่านี่รู้สึกว่าทีมเราอะค่อนข้างที่จะวางมองเกมขาดเพราะการที่เรารู้คู่ต่อสู้เราจะต้องวางแผนว่าเราจะมีวิธีการรับยังไงเพราะอันเนี้ยคือเขาแผนกันก็คือเขาประกอบอาวุธใช่คือเหมือนกับมองเห็นแล้วว่าเขาอ่ะกำลังจะต้องการสร้างเกาะขึ้นมาเพื่อที่จะกำบังบางอย่างเพื่อที่ทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็จะถ่วงเวลาโดยการใช้ภาพลวงตาป่าไผ่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะประกอบไอ้ปืนใหญ่อ่ะให้สำเร็จแต่เราก็มองขาดอยู่ว่าแล้วก็หาวิธีการยังไงที่จะโจมตีเอาถ่วงเขาก่อนที่จะเขาจะที่จะใช้ได้ถูกต้องก็คือใช้เวลาต่อมาตั้งนานจริงๆก็คือสุดท้ายแล้วก็คือโดนพี่มาเสียเท้าของเราทำลายไปเลยจริงเออและทีเนี้ยทุกคนอีการประมูลเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจสักครั้งหนึ่งเลยใช่เพราะว่าเขาพูดว่าติดเบ็ดแล้วหรือว่าใช่ตกเบ็ดแล้วซ้ำติดกลับแล้วอะไรเงี้ยเอออะไรแนวนั้นซึ่งก็เลยอยากรู้ว่าไออาวุธที่ขายไปมันจะเป็นยังไงมันเป็นเกมมันเป็นแผนอะไรของเขาหรือเปล่าคือเขากำลังคิดอะไรเครื่องผนึกทั้งเครื่องผนึกเทพหรือนู่นหรือนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องผนึกอ่ะเหมือนกับเป็นของวิศวกรระดับ9ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าไปอยู่ในโรงเรียนวิศววิญญาณอะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาอาจจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงหรือไปดูกลไกซัมติงอาจจะทำให้เขาพัฒนาอะไรบางอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่จุดประสงค์ที่ตั้งใจให้เขาประมูลไปได้เนี่ยมันคืออะไรจริงมันคืออะไรทุกคนเพราะว่าอย่าลืมว่ามันได้ตัวอ่อนของสัตว์วิญญาณแสนปีไปด้วยใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะทำอะไร
อันนี้อาจจะแบบเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าต่อไปน่าจะมีขยายความมากขึ้นแหละใช่แต่ว่าใน EP เนี้ยเรารู้สึกแบบงงกับมันนิดหน่อยว่าสรุปแล้วว่าฝั่งเสด็จพี่อ่ะเขาดีหรือร้ายกันแน่เพราะว่าคือเขาตั้งใจจะทำอะไรอันเนี้ยเรายังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะทำอะไรใช่ว่าเขาตั้งใจที่จะทำอะไรคือเหมือนกับสาขาอาวุธวิญญาณกับวิญญาณยุทธอ่ะจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกับอยากจะมาเป็นแบบสิ่งเดียวกันนึกออกไหมคือเหมือนเขาก็จะมองว่าแบบมีอาวุธวิญญาณมันทำให้แบบฝั่งวิญญาณอะไรเงี้ยมันไม่พัฒนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาตั้งใจที่จะทำอะไรต่อไปก็ต้องรอดูแหละต้องรอดูทุกคนก็ไม่ต้องรีบบอกเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนดูแบบซับก็น่าจะแบบไปไกลกว่านี้เยอะแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอพวกเราดูต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยๆสุดๆแล้วก็อยากให้ลูกเราได้กระดูกวิญญาณอันนั้นน่ะก็คือต้องชนะต้องชนะเท่านั้นเองคุณพี่เสด็จพี่ได้มาบอกแหละงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นของรางวัลให้ผู้ชนะก็คือแต่ว่าต้องชนะให้ได้ต้องมาร่วมมือกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเป็นกระดูกของเผ่าปิง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 ดูรู้สึกกดนิดกดจะต้องมารอดูนะจ๊ะใช่ครับผมวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย